เวลาที่เราไปเที่ยวจังหวัดไหนเราก็อยากจะกินอาหารโลคอลที่มันรสชาติแท้ๆใช่ปะแต่ก็อาจจะผิดหวังเพราะบางครั้งรสชาติมันก็จืดไปหรือว่าเค็มไปไม่ถูกปากเราแต่เคยสงสัยไหมว่าไอ้รสชาติที่บอกว่าแท้เนี่ยมันแท้จริงไหมอย่างเช่นลาบมันต้องใส่อะไรบ้างรสชาติแบบไหนถึงเรียกว่าถูกต้องแล้วรสชาติอาหารไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้รสชาติมันเป็นแบบนั้นวันนี้เราจะไปสำรวจเรื่องนี้กันเรามักจะเคยได้ยินว่าอาหารแต่ละภาคก็จะมีรสชาติที่มันแตกต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าถ้าอาหารใต้จะเผ็ดจัดเค็มจัดอาหารเหนือจะเค็มนำส่วนอาหารอีสานจะเผ็ดเปรี้ยวในขณะที่อาหารภาคกลางรสชาติจะกลมกล่อมหลากหลายถ้าเราลองไปดูอาหารอย่างลาบเราก็จะเห็นว่าทั้งภาคเหนือและอีสานก็มีเหมือนกันหลักๆจะเป็นการเอาเนื้อสัตว์มาสับแล้วก็คลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศแต่ความต่างก็อาจจะอยู่ตรงที่ส่วนผสมอย่างทางภาคเหนือจะใช้พริกลาบที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนลาบอีสานจะมีการใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวกว่าเพราะว่ามีการบีบมะนาวลงไปด้วยในขณะที่ลาบภาคเหนืออาจจะไม่ใส่เราเลยอาจจะมองว่ามันเค็มกว่าลาบอีสานส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแล้วก็ความคุ้นเคยของคนในท้องถิ่นด้วยหรืออย่างแกงเหลืองของภาคใต้ที่มีรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดนำวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลดังนั้นอาหารใต้จึงประกอบไปด้วยสมุนไพรแล้วก็ความเผ็ดเพื่อดับกลิ่นคาวและช่วยในการปรุงรสอาหารบ้านไหนภาคไหนรสชาติเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยแล้วอาหารไทยมันมีรสชาติที่ตายตัวแบบที่เราเข้าใจกันอยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสมัยก่อนเราก็อาจจะเดาไม่ค่อยออกว่าคนสมัยนั้นเขากินอาหารรสชาติแบบไหนกันอาจารย์ชาติชายมุกสงเขียนไว้ว่าการศึกษาเรื่องอาหารการกินของคนสมัยโบราณจากหลักฐานต่างๆก็ไม่ได้บอกว่าอาหารมันรสชาติเปรี้ยวหวานหรือเข้มยังไงเพราะคอนเซปต์เรื่องรสชาติอาหารของคนในอดีตส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนโบราณโดยจะมี9รสชาติด้วยกันเช่นฝาดหวานเมาเบื่อขมเผ็ดร้อนมันหอมเย็นเค็มแล้วก็เปรี้ยวอย่างในกาบแห่ชมเครื่องข้าวหวานที่พูดว่าแกงมัสมั่นมีรสร้อนแรงคำว่าร้อนแรงก็อาจจะหมายถึงรสชาติเผ็ดนั่นเองนอกจากนี้การปรุงอาหารไทยในสมัยก่อนมีความคล้ายคลึงกับยุโรปในยุคกลางเหมือนกันคือใช้เครื่องเทศหนักๆปรุงเยอะๆกินแล้วแทบจะไม่ได้รสชาติของวัตถุดิบหลักบางทีอาจจะทำให้คนที่กินเข้าไปบอกรสชาติไม่ถูกแต่ถ้าเราไปดูจากเมนูจากเครื่องปรุงวัตถุดิบที่ใช้ก็พอจะเดาได้ว่าอาหารที่คนสมัยก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองกินน่าจะเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเค็มจัดอย่างเช่นน้ำพริกผัดเผ็ดสาเหตุที่ต้องกินกับข้าวรสจัดๆก็เพราะว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองคนมักจะกินข้าวมากกินกับน้อยสังเกตได้จากคำเรียกพวกอาหารเคียงเหล่านี้ว่ากับข้าวเพราะว่าข้าวเป็นอาหารหลักซึ่งพอทำกับข้าวรสชาติจัดก็เลยจะทำให้กินกับได้น้อยกินข้าวได้มากขึ้นก็น่าจะเพราะว่าคนยากจนสมัยก่อนเขากินเพื่ออยู่มากกว่าที่กินเพื่อความอร่อยแล้วก็ไม่ได้มีคอนเซปต์เรื่องโภชนาการเข้ามาการกินแบบนี้ทำให้คนในอดีตเกิดโรคขาดสารอาหารกันมากมายแต่เมื่อเกิดการปฏิวัติ2475นอกจากการปกครองที่เปลี่ยนไปแล้วมโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารการกินก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยในปี2460ก่อนหน้าการปฏิวัติคอนเซปต์เรื่องสารอาหารเรื่องโภชนาการสมัยใหม่ก็เริ่มเข้ามาสู่สังคมไทยบ้างแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านธรรมดาจะมีปัญญาไปใส่ใจแต่พอหลังการปฏิวัติ2475คณะราษฎรก็มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะเขามองว่าประชาชนเป็นกำลังของชาติการทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีกินดีอยู่ดีจะทำให้ชาติเจริญไปด้วยภายใต้การนำของนายแพทย์ยงชุติมาก็เริ่มมีการรณรงค์ให้คนหันมากินอาหารตามโภชนาการมากขึ้นโดยประกาศผ่านวิทยุต่างๆมีการติดต่อองค์การสันนิบาตชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลคอนเซปต์เรื่องการกินก็เปลี่ยนไปจากกินข้าวเยอะกับน้อยก็กลายมาเป็นกินกับเยอะๆกินข้าวให้พอดีเพราะคนเริ่มมีความรู้แล้วว่าการกินต้องสมดุลแล้วก็ถูกต้องตามหลัก5หมู่นอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนให้คนเริ่มกินอาหารที่รสชาติไม่จัดเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพรสชาติอาหารหลังการปฏิวัติจึงไม่จัดเท่ากับสมัยก่อนหน้าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปฏิกิริยาของชนชั้นนำที่ไม่ยอมรับเรื่องโภชนาการและคณะราษฎรอย่างในปี2478พระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิทตีพิมพ์ตำรับสายเยาวภาเป็นครั้งแรกซึ่งก็น่าจะเป็นความพยายามในการรักษาและสืบทอดอาหารที่เป็นของชนชั้นนำเอาไว้โดยให้ความสำคัญกับรสชาติเป็นหลักมากกว่าโภชนาการคณะราษฎรพยายามปลูกฝังเรื่องอาหารการกินผ่านวิธีการต่างๆเช่นประกวดแข่งขันตีพิมพ์หนังสือเมนูอาหารถั่วเหลืองเพื่อสนับสนุนให้คนมากินโปรตีนมากขึ้นให้โรงเรียนสอนเรื่องอาหารการกินสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราได้รู้จักกับการกินอาหารตามโภชนาการแบบในทุกวันนี้
ปัจจุบันเราจะได้ยินการพูดถึงรสชาติอาหารแบบไทยแท้ว่ามันมีเอกลักษณ์แบบนั้นแบบนี้ถึงขนาดที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเคยจัดแคมเปญอาหารรสชาติแบบไทยแท้ในปี2559เพราะรัฐมองว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศมักจะทำอาหารรสชาติที่ไม่ใช่รสไทยแท้เพราะไม่มีวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแบบไทยซึ่งอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ต้องรักษาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐไทยที่อยากจะถือครองเอาความหมายของคำว่าไทยแท้เอาไว้แต่จริงๆเราจะพูดได้ยังไงว่ารสชาติไหนแท้กว่าหรือถูกต้องกว่าในเมื่ออาหารก็คือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างในงานของสุจิตวงเทศก็พูดว่าการที่เรามีรสชาติอาหารที่อร่อยแบบทุกวันนี้เพราะว่าเรารับรสชาติการปรุงมาจากอาหารจีนแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วนำมาผสมกับการปรุงสไตล์ของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ถูกปากคนไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าอะไรจริงแท้กว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกการที่เราพยายามจะแช่แข็งรสชาติอาหารแล้วเชิดชูให้มันกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันอาจไม่ได้ช่วยทำให้อาหารไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเพราะความอร่อยของอาหารมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติหน้าตาหรือวัตถุดิบแค่อย่างเดียวแต่การผสมผสานแลกเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆของวัฒนธรรมอาหารต่างหากที่ทำให้เราได้ลิ้มรสชาติใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆลองกินเมนูใหม่ๆที่เราไม่เคยลิ้มลองลองจินตนาการว่าถ้าผัดไทยทุกร้านในประเทศทำออกมารสชาติหน้าตาเหมือนกันหมดแบบฟาสต์ฟู้ดบนห้างเนี่ยมันก็คงจะน่าเบื่อมากเลยจริงปะ